เคสวัสดีครับ วันนี้ไม่พูดว่าทำเพลงแล้วไปครับ6:40กว่าแล้ว โอ้ยก็ออกสายนิดนึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเพราะในยุ่งๆกับบ้านหลังใหม่ทำนู่นทำนี่นะคือต้องลงมือเองมันก็เลยเหนื่อยๆนะทำทุกวันเลยก็เดี๋ยวผมจะเปิดตอนแรกก็จะทำรวมเป็นช่องนี้แหละว่าจะทำเป็นช่องใหม่ไปเลยนะอีกช่องหนึ่งไว้สำหรับเป็นงาน DIY ของผมนะคงไม่ได้เกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับบ้านอะไรเดี๋ยวยังไงผมทำแล้วผมลงแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันเผื่อใครสนใจเนาะอยากดูอยากอะไรว่าจะทำเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าเก็บไว้เป็นประสบการณ์ของผมว่าผมก็ได้ทำอะไรไปบ้างนะก็นั่นแหละเดี๋ยวทำเป็นอีกช่องหนึ่งเลยแยกไปเลยรถก็ส่วนรถส่วนงาน DIY ก็ส่วนงาน DIY นะวันนี้ก็โอ้สายอีกแล้วช่วงนี้น่าจะโรงเรียนเปิดแล้วรถเริ่มติดแล้วด้านนอกอากาศก็เย็นดีนะครับ28องศาตอนแรกก็หนาวมาได้ 2-3 วันชักร้อนซะอีกแยะอะไรของมันก็ไม่รู้ประเทศไทยร้อนบ่อยเหลือเกินไม่ค่อยอยากจะหนาวสักเท่าไหร่เลยวันนี้ก็เช้านี้อากาศเย็นดีนะครับโอเคมาคุยถึงเรื่องภาษีใหม่กันเนาะที่จะเริ่มในปีหน้านะ1 มกราที่ว่ารถบิ๊กไบค์อะไรนะจะต้องเสียภาษี 100,000 บาทแล้วครับที่ออกข่าวก็จริงๆแล้วมันเป็นที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่คนซื้ออย่างเราผู้ประกอบการที่ผลิตบิ๊กไบค์ออกมาแล้วค่า CO2 เกินที่กำหนดนะครับก็จะโดนภาษีตัวนี้นะแต่มันไม่ใช่ 100,000 เป๊ะๆหรอกมันก็อยู่ที่อัตราเฉลี่ยของเขานะว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่สูงสุดน่าจะ 100,000 บาทนะส่วนภาษีเดิมที่เขาคิดกันก็คิดกับอัตราซีซีของมอไซค์นะครับก็จะเป็นแล้วแต่ซีซีระดับไหนก็เลทไหนเลทไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาษีใหม่จะเป็นภาษีที่วัดจากค่า CO2 นะครับ CO2 ของรถยนต์นะครับจะไม่สนใจ CC แล้วถ้าใครไหนทำท่อออกมาผ่านยูโรไฟก็ไม่แพงหรอกเพราะ CO2 มันก็คงน้อยลงรถใครไหนที่ยังทำไม่ถึงก็จะได้เห็น อย่าง Forza อาจจะได้เห็น VTEC นะครับอะไรอย่างเงี้ยทำมาออกมาเพื่อรถปริมาณ CO2 นั่นเองอย่าง Honda Forza ตัวใหม่ที่มีข่าวออกมาว่าจะมีตัว VTEC ออกมาหรือว่า Yamaha ที่เขาทำนะครับที่เป็นวาล์วแปรผันนะฮะเป็น VVA ป่ะของ Yamaha นั่นแหละครับมาออกมาเพื่อลดค่า CO2 นั่นเองประมาณนั้นแหละครับเพราะว่ากฎหมายใหม่เดี๋ยวเขาจะคิดดักค่า CO2 ที่ปล่อยออกมาของรถแต่ละรุ่นนะครับ
ส่วนเราๆที่ใช้รถกันธรรมดาไม่ได้มีผลกระทบเลยเท่าไหร่หรอกครับกับภาษีตัวนี้เพราะเป็นภาษีสำหรับรถใหม่นะครับรถที่คนที่ใช้อยู่แล้วไม่ได้เสียภาษีอะไรเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไปต่อภาษีแล้วอย่างรถที่ซีซีสูงๆนะไปต่อภาษีแล้วเขาจะมีเรท CO2 ได้ยังไงหรือว่าตามรุ่นตามยี่ห้อเขาก็จะมีเรท CO2 มาตรฐานอยู่เนาะอาจจะอย่างนั้นรถบางรุ่นอาจจะแบบ650อย่างเงี้ย CO2 ปล่อยเยอะๆตามมาตรฐานมันก็อาจจะโดนแพงก็ได้เนาะไม่แน่แต่มันก็เสียภาษีรายปีมันคงไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายหรอกครับอาจจะลดลงได้ซ้ำแต่ที่ผมศึกษามาก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นภาษีสำหรับรถใหม่รถนำเข้าประมาณนั้นครับที่โดนนะก็เป็นสำหรับผู้ประกอบการซึ่งค่ายรถแต่ละรุ่นเขาก็ต้องพัฒนารถเขาให้มีค่า CO2 ที่น้อยลงนะครับเพื่อเขาได้ไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับก็คือรถก็จะมีการพัฒนาครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบไอเสียให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะได้ใช้ผู้บริโภคอย่างเรานะฮะก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของใหม่ๆฮะเครื่องบล็อกใหม่อะไรใหม่เงี้ยครับซึ่งปล่อยค่า CO2 น้อยลงแต่ความแรงเท่าเดิมหรือมากกว่าด้วยซ้ำบางทีนะครับที่เขาผลิตออกมาจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะดีกับผู้บริโภคนั่นเองโอ้นี่รถค่อนข้างติดเลยอ่ะก็ประมาณนั้นแหละครับคร่าวๆโอ้เดี๋ยวนะไม่สบายด้วยเพิ่งจะหายไข้เองยังไงกระบะคันนี้ประเดี๋ยวก็ไม่เปิดละแค่นี้แหละผมไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งไงก็ต้องรอขอใช้กันอีกทีก็เดี๋ยวจะรู้กันเองแหละครับว่าอะไรเป็นยังไงเนาะก็บอกให้เข้าให้หายสงสัยกันหน่อยเมื่อคืนผมได้ทำการดูดน้ำมันเครื่องออกมาเช็คนะครับโอ้ดำปี๋เลยว่ะผมไม่แน่ใจว่าผมวิ่งไปกี่พันโลนะ 2,000 โลกว่าๆ 3,000 โลได้เนาะตอนนี้ 18,688 นะฮะก็โหน้ำมันเครื่องนำปีเลยอะแต่คราวนี้ผมเอาการวัดๆแล้วโหน้ำมันเครื่องมันอยู่สูงสุดเลยนะครับผมได้ดูดออกไป 150cc นะครับคราวที่แล้วที่ผมเติมไปนะครับผมเติมตั้งเท่าไหร่อ่ะ8216อ่ะ 1.6 ลิตรอ่ะจริงๆพอซ่าใช้ 1.4 เองนะผมก็ต้องออกตั้ง200ผมก็เลยเอาออกไป150ครับเพราะว่าเราก็เผื่อเราใช้แล้วนะแล้วผมก็เติมไม่ตัวผมไปเจอผลิตภัณฑ์น้ำมันอะไรนะเขาเรียกหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะมันเมคอินไชน่านะก็ไม่รู้เหมือนกันดีไม่ดีก็เอามาลองเท่าไหร่ก็เติมไปได้สัก30 ml ได้มั้ยไม่กล้าเติมเยอะเดี๋ยวมันเป็นคราบในเครื่องนะก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอามาเผาไฟให้ดูแล้วถ้ามันดีแล้วผมจะบอกต่อเพราะมันถูกกว่าโอเมก้าเยอะเลยอะโอเมก้าหลอดตั้ง500อันนี้ถูกกว่าเยอะหาซื้อก็ไม่น่ายากนะเดี๋ยวว่างๆมาเผาไฟดูกันนะว่าเฮ้ยถ้าเผาไฟแล้วมันไม่เป็นคราบตะกันนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ
มันเป็นข้ามนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าการใช้งานจริงความร้อนมันไม่ได้ถึงจุดเผาไหม้ขนาดนั้นนะครับความร้อนจริงมันอยู่แค่ไม่เท่าไหร่มันอยู่ในน้ำมันไงมันไม่ไหม้ขนาดนั้นหรอกแต่ที่ไปเผาให้ดูเพราะว่ามันจะได้เห็นความไวในการไหม้นะเดี๋ยวว่างๆจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวลองทั้งที่จริงเขาลองกันไปหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงที่ว่าน้ำมันอะไรนะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอะไรดังๆที่โดนไปนะฮะก็เขาลองกันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่คนเรามันต้องใช้กันตลอดนะมันไม่ได้ใช้แค่ช่วงนั้นช่วงเดียวบางทีเราก็อยากให้รถมันเลื่อนๆอย่างเงี้ยผมว่าผมน่าจะขี่มาเกินกิโลที่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะแต่ผมยังไม่มีเวลาไงผมก็เลยเติมเข้าไปช่วยหน่อยนะให้มันยังมีประสิทธิภาพขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อยืดเวลาให้ผมหน่อยนึงนะผมจะได้มีเวลาไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับความรู้สึกเบื้องต้นมันก็ลื่นดีนะครับแล้วอีกอย่างผมเอาน้ำมันเครื่องออกไปหน่อย100cc นี่รู้เลยว่าเครื่องเบาขึ้นเยอะเลยกูขี่เครื่องหนักๆมาตั้งนานเติมน้ำมันเครื่องเยอะไปนะผมไม่แน่ใจน้ำมันนั้นเท่าไหร่0.9 ลิตรหรือ 0.8 ลิตรนะแต่ที่รู้มันเยอะกว่ามาตรฐานนะที่ผมเติมเข้าไปน่าจะ 0.8 หรือมั้งแล้วเมื่อคืนผมรื้อห้องไปเจอเป็นกองของโตโยต้าไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวซื้อกองแท้มาด้วยแล้วเดี๋ยวลองดูถ้ากองโตโยต้าใส่ได้แล้วโหแจ่มโป้นเลยฮะจริงกองของ Honda เดิมมันจะไม่กักน้ำมันไว้นะผมว่ามันดีเหมือนกันนะการที่มอใส่น้ำมันเครื่องน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไปกักน้ำมันกันผมว่ามันไม่รู้ที่เขาออกแบบมาอย่างนั้นนี่ผมบ่นอะไรเนี่ยคนดูจะเข้าใจไหมก็คือตัวกองน้ำมันเครื่องของไปไม่ได้เลยสัตว์เอ้ยก็มาโอเคเดี๋ยวอะไรจิ้มปากวะก็ถึงไหนแล้วเมื่อกี้กองน้ำมันเครื่องเนาะของฟอสซาเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำมันสามารถไหลย้อนกลับได้นะครับคือเวลาไงอ่ะเวลาดับเครื่องเงี้ยน้ำมันจะไม่ได้เก็บไว้อยู่ในกระถังนั้นนะครับมันก็จะสามารถถอยหลังกลับได้นะครับซึ่งถ้าเป็นของรถยนต์นะครับน้ำมันจะเดินได้ทางเดียวนะครับจะถอยหลังกลับไม่ได้นะครับคือเข้าผ่านกองแล้วก็จะขังในนั้นเลยจะไม่ถอยหลังออกกองได้นะซึ่งของฟอร์ซ่าจะเป็นแบบถอยหลังออกได้ผมว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรนะครับลดต้นทุนนะเพื่อไม่ต้องมาใส่วาล์วนะกองได้ถูกลงเหรอถูกลงอะไรแพงกว่าชาวบ้านเงี้ยแพงกว่าของรถยนต์นะผมไม่รู้เหมือนกันเหตุผลก็คืออะไรนะแต่ผมเดาๆก็คือมอไซค์มันน้ำมันเครื่องมันน้อยซึ่งถ้าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องครับโดยที่ไม่เปลี่ยนกองนะเพราะกองตัวนี้เขาออกแบบมาให้อายุยาวนานนะครับหลายหมื่นโลน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละผมว่าอย่างต่ำต้อง 40,000 โลอ่ะเป็นกองที่ออกแบบมาให้ใช้ได้นานๆนะครับเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งครับ
น้ำมันเครื่องที่มันถอยหลังออกนะครับมันก็จะถอยหลังออกหมดกระปุกใช่ไหมมันก็จะพาเศษตะกอนที่ติดอยู่ที่ฟิลเตอร์ครับออกไปด้วยบางส่วนนะฮะที่ส่วนที่มันพอออกได้มันก็จะออกไปนะกับการถ่ายน้ำมันเครื่องมันทำให้กองตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับผมว่าน่าจะออกแบบมาอย่างนั้นนะแล้วเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องครับมอไซค์นะครับคุณคิดดูถ่ายไปแค่ลิตรกว่าๆเองอ่ะ 1.4 ลิตรอ่ะ 1.4 1.6 เนี่ยแล้วไอ้กระปุกนั้นน่ะผมว่ามี100 ml ได้อ่ะ100มิลลิลิตรได้อ่ะถ้าคุณเอาน้ำมันเสียๆน้ำมันเก่าอ่ะถ้าเป็นกระบอกหมายถึงกองน้ำมันเครื่องที่ถอยหลังไม่ได้หรอครับสำหรับกองน้ำมันเครื่องรถยนต์อ่ะ100 ml น้ำมันเสียนะที่มันถอยหลังออกไม่ได้แล้วคุณเติมน้ำมันใหม่เข้าไป 1.4 ลิตรผสมเข้าไปครับยังไงอัตราส่วนที่ส่วนผสมน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่อ่ะมันเยอะเกินไปครับมันทำให้น้ำมันใหม่อ่ะไม่มีประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพของน้ำมันใหม่ก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นกองคู่ตัวกองแท้ของฟอร์ซ่านะครับเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันที่จากกองน้ำมันเครื่องมันก็ไหลออกมาด้วยครับทำให้ในตัวรถจริงๆเลยแทบไม่เหลือน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับยิ่งถ้าใช้แฟลตออยล์ล้างนี่เอี่ยมเลยนะ ก็เวลาเราใส่น้ำมันใหม่เข้าไปนะครับ 1.4 หรือ 1.6 นี่แหละก็จะได้น้ำมันใหม่ทั้งหมดนะครับจะมีเศษคราบนิดหน่อยที่เป็นน้ำมันเก่าแต่ผมว่าไม่ถึง 50 ml ไม่ถึง 50 cc แน่นอนน่าจะน้อยกว่า 30 ด้วยซ้ำทำให้อัตราส่วนน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่มันห่างกันเยอะครับทำให้น้ำมันใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่รู้ใครจะนึกภาพตามผมทันนะผมออกว่าอย่างนั้นส่วนรถยนต์นะครับที่เขาทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ารถยนต์มีการสึกหรอที่มากนะครับแล้วตัวกรองน้ำมันเครื่องอ่ะมันก็จะเก็บพวกเศษเหล็กเศษอะไรไว้เยอะกว่าตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่สึกหรอมันก็มีแหละแต่ชิ้นส่วนมันน้อยกว่าเนาะเศษเหล็กมันก็ต้องน้อยกว่าย่อมเป็นธรรมดานะก็นั่นแหละครับเขาถึงไม่ให้มันถอยหลังนะครับเพื่อไม่ให้เศษเหล็กแล้วอีกอย่างจุดบางจุดมันไม่ถอยออกไงก่อนแล้วมันเครื่องรถยนต์อาจจะอยู่ต่ำกว่ารูท่อน้ำมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับรูท่อถ่ายน้ำมันมันก็เลยทำให้ถอยหลังไม่ได้แต่ของฟอร์ซ่ามันอยู่สูงกว่าไงน้ำมันมันจะไหลออกหมดนะครับขอบิดเร่งไปหน่อยตายแล้วหมดแต่คุยนั่นแหละครับรถยนต์น้ำมันเครื่องกี่ลิตรอ่ะ4ลิตรนะ 3.7 3.8 เงี้ยถึง4ลิตรเธอน้ำมันเก่า100 cc คือมันน้อยเดียวครับถ้าเทียบกับอัตราส่วนนะ4ลิตรกับ100 cc มันนิดเดียวเองมันไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับมอไซค์ครับ 1.4 ใส่ไป100นี่โหเยอะนะเดี๋ยวถ้าใครคิดไม่ออกก็ลองเอาน้ำแดงก็ได้ครับน้ำแดง 1.4 ลิตรแล้วเรามีน้ำเปล่าเอ้ยน้ำเปล่าสิต้องน้ำเปล่า 1.4 น้ำแดง100อย่างเงี้ย100 ml ลองเทใส่กันนะครับความเจือจางประมาณไหนนะแล้วกับน้ำเปล่า4ลิตรน้ำแดง100 ml ครับใส่เข้าไปครับมันจางแทบจะมองไม่เห็นน้ำแดงเลยนะใช่ไหมนั่นแหละผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าต้องให้ใช้กองได้ยาวนานแล้วก็
ปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราไม่ต้องมานั่งกะนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องลบไปกี่มิลลิลิตรเพื่อที่จะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับน้ำมันเก่าที่คาอยู่กี่มิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นใครยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่ต้องเข้าใจสมัยนะครับว่าฟอร์ซ่าน้ำมันมันถอยหลังนะครับคือเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันออกหมดเครื่องครับไม่ได้ค้างอยู่ที่กองนะแล้วเวลาเติมก็ต้องเติมให้ตามมาตรฐานเขานะครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ดูแล้วกันในคู่มือว่า 1.4 1.6 ลิตรนี่แหละครับของฟอร์ซ่าเนาะก็ต้องเติมให้เท่านั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปลบตรงกองออกนะครับเพราะกองน้ำมันมันย้อนกลับได้นะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่ซีเรียสหรอกผมถ่ายน้ำมันทีผมเปลี่ยนกองทีหนึ่งอ่ะงั้นก็แล้วแต่ครับงั้นก็ถือว่าใช้กองรถยนต์ได้นะครับร้อยหนึ่งแต่ผมมองว่านะกองของผู้ตัว400บาทเนี่ย400กว่าบาทอยู่ได้ 20,000 โลหรือมากกว่านั้นน่ะผมว่ายังไงก็ประหยัดกว่านะครับถ้ามองในมุมที่ว่าถ่ายพร้อมกันน่ะถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 4,000 โลอ่ะ4 5 20 5รอบรอบละ100บาทถ้าคุณซื้อกองของรถยนต์นะกับกองฟอร์ซ่าใส่ครั้งเดียวเปลี่ยนที 20,000 โลแค่400กว่าบาทไม่ถึง500นะครับถ้าใส่เองถ้าค่ารวมค่าแรงก็ไม่ถึง500ประมาณ500แหละอ่ะก็พอกันน่ะถ้าไม่ต่างกันด้วยซ้ำมันก็อยู่ที่มุมมองที่แล้วแต่คนจะคิดนะครับเพราะเผอแถมลากยาวได้มากกว่า 20,000 โลด้วยซ้ำผมว่ามันอยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนนะครับคือเราไปบอกให้เขาเชื่ออย่างที่เราคิดก็ไม่ได้นะมันไม่ได้ก็ใครสนับทางไหนสะดวกทางไหนก็ทางนั้นเลยครับส่วนผมก็จะต้องวิเคราะห์ก่อนอ่ะผมก็จะพยายามจะวิเคราะห์ว่าเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงทำไปอย่างนั้นนะผมก็หาเหตุผลได้ประมาณนี้ครับผมก็มีสมองอยู่แค่นี้ผมก็หาเหตุผลได้ประมาณนี้แหละเนาะในความเข้าใจของผมไม่รู้ผิดหรือถูกนะครับตอนนี้ 7:10 นาทีแล้วสายเอาเรื่องเรียนน่าจะเริ่มเปิดแล้วแหละผมว่าเปิดแล้วแหละเนี่ยเด็กนักเรียนเขาไปเรียนกันแล้วโอ้ย เหนื่อยนะครับพูดเยอะไปหน่อย ยังไม่สบายอยู่ยังไม่ค่อยดีครับโดนลมแล้วยังรู้สึกหายใจไม่ออกนะจริงๆก็ไม่ควรจะป่วยเลยอุตส่าห์ออกกำลังกายขุดดินทำสวนทำอะไรทุกวันนะครับทำบ้านใหม่เนาะผมก็ทำทุกวันเหงื่อออกทุกวันก็ทำเท่าที่แรงเรามีแต่ก็เยอะอยู่อะแต่ก็ไม่ได้หักโหมนะครับก็ไม่ได้แบบกลับมานอนเจ็บปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ได้เหงื่อได้อะไรไม่ควรจะไม่สบายไงก็ทำมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ที่มาไม่สบายป่วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปกินเนื้อย่างไปนั่งลมดมควันเนื้อย่างอะไรกลับมาคือเจ็บจมูกเลยเจ็บหลอดลมเลยแล้วก็มีขี้มูกมาอุดเหมือนมันอักเสบอะแล้วก็ป่วยเลยเป็นเพราะเนื้อย่างนั่นเองไปกินเนื้อย่างแล้ว
ป่วยก็ตามนั้นอันนี้ป่วยโดยเหตุผลแม่งโคตรไร้สาระเลยผมก็ลาป่วยไป1วันแล้วมันถึงก็ไข้ขึ้นปวดหัวรุนแรงเลยอ่ะนอนมึนหัวเวียนหัวเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยเลยอ่ะแต่ก็วันเดียวก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับได้พักวันหนึ่งเพราะว่าผมนอนน้อยได้แหละผมกลับมาผมก็นั่งทำนู่นทำนี่นะเล่นนู่นเล่นนี่ไปดูอ่านคอมเมนต์โอ้เรารอดมาได้ไงวะเนี่ยเจ็ดโมง13 นาทีเนาะตอนนี้ผมก็เติมน้ำมันเมื่อวาน240 บาทนะครับ E20ก็วิ่งมาแล้ว23 โลนะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 33.8 กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดไหม โคตรประหยัดนะครับ ได้เรื่องหรอวะขับรถแบบเนี้ยก็อุณหภูมิก็ยัง14 เมตรปกติเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อวานนี้ จริงๆก็เป็นมานานแล้วแหละน้ำมันมันเครื่องมันเยิ้มตรงฝาสูบแล้วด้านบนตัวฝาปิดวาล์วนะฮะน่าจะตรงบักเก็นผมไม่รู้ว่าผมใส่ผิดใส่ถูกผมใส่ไม่พอดีนะเดี๋ยวอาจจะไปให้ช่างศูนย์เขาทำให้หน่อยเพราะมันเลอะเครื่องไม่อยากให้มันเลอะมันดูไม่แห้งไงมันดูแฉะแฉะแฉะแล้วเดี๋ยวนานไปมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่ก็เลอะพอสมควรแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวมีเวลามีตังค์กันฮะเดี๋ยวเข้าศูนย์คงไม่ทำเองแล้วครับเหนื่อยไม่มีเวลาทำหรอกก็เช็คดูแล้วก็เป็นแค่ฝาด้านบนนะน่าจะเป็นที่ปะเก็นแหละมันใส่ยากปะเก็นตัวเนี้ยใส่แล้วถอดเข้าถอดออก2 ทีก็ใช้ไม่ได้แล้วปะเก็นตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนเลย โอ้มีเลยด้วยไหมโอ้ท้องมีแต่แก๊สแล้วครับอยู่ข้าวอะเมื่อคืนเนื้อนอนหิวนะมันไม่พยายามไม่กินอะไรแล้วช่วงนี้ผมก็ควบคุมน้ำหนักด้วยกินให้มันเป็นเวลาเป็นมื้อนะกลัวเป็นทั้งโรคกระเพาะทั้งอ้วนนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะอยากทำคลิปทำอะไรให้ได้มากกว่านี้อยากจะดีไอวายอยากจะทำนู่นทำนี่เยอะแต่ร่างกายแบบไม่อำนวยเหลือเกินโคตรแย่เลยร่างกายนี่วันที่9วันที่10นี่เขาไปชะอำกันผมก็ไม่ได้ไปนะของกลุ่มฟอร์ซ่าไม่รู้กลุ่มอะไรมั่งนะแต่กลุ่มดอนเมืองของไปกันหลายคันอยู่ก็ผมก็ไม่ได้ไปนะครับต้องขอโทษด้วยพอดีภาระเยอะเหมือนจะลูกน้อยเมียท้องโอ้มันไปไหนไม่ได้ครับต้องเข้าใจนะผมอยากออกทริปออกอะไรนะต้องรออีกสักปี2 ปีให้ลูกโตหน่อยนะลูกยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้ลูกคนใหม่คลอดแล้วก็พอแล้วครับ2 คนพอก็น่าจะพอมีเวลาเที่ยวแล้วเนาะทำไมวันนี้ฟองน้ำมันมาโดนปากวะผมมองไมค์ขึ้นหน่อยแล้วกันอย่างนี้ได้ยินชัดเจนไหมครับน่าจะดังไปด้วยซ้ำเนาะมันอยู่ตรงปากผมพอดีเลยไหมหรือพูดเบาๆอ่ะพูดดังเสียงแตกโอ้โหติดไฟแดงนานเลยโอเคเหลืองแล้วต่อไปน่าจะเรา เอา ยังไม่เรานะฮะฝั่งโน้นรอ
อกันยาวๆเลยครับอย่างนี้ก็ส่วนปั๊มบนผมกลับมาใส่ของเดิมนะครับเพราะผมว่าไอ้คู่1,600มันยังไม่โอเคครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะระดับหนึ่งนะแต่ผมไม่ทนใช้ให้มันเจ็บมือครับผมเจ็บมือผมไม่ไหวผมเจ็บเวลากำครับมันไม่นุ่มเท่าอันเนี้ยมันเหมือนปั๊มมันใหญ่ไปครับมันเลยไม่ค่อยนุ่มก็เลยเปลี่ยนกลับมาใช้ของเดิมก่อนแต่สายยังเป็นสายถังอยู่เนาะเดี๋ยวพอผมมีงบประมาณแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งตัวคู่ละ 3,000 มานะครับตัวนั้นเกรดจะดีกว่านะเกรดคือใช้ได้เลยแหละแค่มันทำเป็นลายของแบบแบรนด์ดังเฉยแต่มันน่าจะดีกว่าเยอะเลยครับดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วแต่ต้องลองทดสอบกันอีกทีเนาะเดี๋ยวไว้ผมมีงบประมาณก่อนตอนนี้งบหมดจริงครับทำบ้านหมดเลยแถมไปซื้อท่อมาใบเออแต่ท่อใบนี้ผมชอบนะครับใส่เก็บเสียงตัวนี้ขี่เสียงกำลังดีนุ่มๆไม่ดังมากครับแบบเอออย่างเงี้ยมันใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับถ้าไปแล้วโอ้โหท่อป้าท่อป้าดังบ้านแตกไม่ไหวครับต้องยอมนะอย่างนั้นคือใส่แบบนั้นก็ใช้ชีวิตไม่ได้อะไม่ได้ชอบดังขนาดนั้นแต่บางทีบางวันนะอย่างเมื่อวานเนี้ยอารมณ์มันอยากซิ่งก็อยากดังนะครับแต่มันปรับไม่ได้แล้วยิ่งเมื่อคืนนี้อยากจะลื้อเหลือเกินนะมันท่อมันดังๆก็ทำไม่ได้ไม่มีประแจเครื่องมืออยู่บ้านใหม่หมดเลยเดี๋ยวในช่องเดย์บายของผมจะทำเป็นโกดังเลยนะฮะโกดังไหมเขาเรียกว่าอะไรช็อปเป็นช็อปเล็กๆของผมนะครับน่ะก็เดี๋ยวผมจะสร้างเองทั้งหมดเลยทั้งเทพื้นพื้นโครงนั่นแหละทำเป็นช็อปแล้วเวลาทำรถทำอะไรก็ไปทำที่นั่นนะโอ้รู้สึกว่ารถวิ่งดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยรอบขึ้นไหวเพราะน้ำมันเครื่องมันน้อยลงนะท่อมันกำลังแบบเล้าใจดีนะโอ้โหรถพุ่งฮะไม่รู้ในกล้องเห็นว่าหน้ายกทับยกเลยมันดึงมากอ่ะแต่ปลายมันก็วิ่งเท่าเดิมนะเพราะชามมันมีแค่นี้นะครับไม่ต้องหามาถามเรื่องว่าปลายวิ่งได้เท่าไหร่นะครับรถผมวิ่งได้เท่านี้แหละเพราะว่าชามเดิมนะฮะจะเปิดหมวกร้อนไอ้เขียวแล้วไม่ไปวะไปกันหมดแล้วเนี่ยผมไม่แท้อ่ะขี้เกียจแล้วเขียวแล้วคนหนึ่งเขาจะจอดรอกันไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ผมจอดรอเป็นนะคือไม่ได้รีบร้อนเลยขนาดนั้นคือเห็นผมเห็นไฟเขียวแล้วไงก็เดี๋ยวรถก็ขยับแล้วถ้าจอดรอสัก5วิก็ได้แล้วไงแล้วก็เป็นไปตามที่คิดนะครับจอดรอแล้วก็รถก็ขยับแต่คราวนี้รถตู้คันนี้ไม่หลบเลยThank you.
รถค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็7โมงจะครึ่งแล้ว7โมง22นาทีนะไม่มีกระจกหลังแล้วเดี๋ยวอึดอัดว่ะกลางกระจกนะครับมองไม่เห็นกระจกหลังฮะเดี๋ยวไปปาดหน้าใครเขาเพราะผมชินเนี่ยการมองกระจกไปแล้วนะขับแต่รถใหญ่มาไงพอไม่มีกระจกแล้วผมแบบโอ้โหเฮ้ยหูตาบอดเลยโอ้ตรงนี้ก็รถติดนะครับก็ตามนั้นนะโรงเรียนเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยชัวร์ 100% นะต้องติดอย่างนี้ต่อไปนี้เราต้องออกเช้าขึ้นนะออกสัก 6:10-6:15 เนี่ยกำลังดีนะจะตื่นตั้ง 5:45 5:50 ก็ได้อาบน้ำแต่งตัวสัก15นาทีนะมันเสียเวลาต้องเซตกล้องเซตอะไรนี่แหละอีก10นาที ถ่ายนะก็จะนานหน่อยวันนี้ก็ดูกันยาวๆเหมือนเดิมนะครับตอนแรกว่าจะพอแค่นี้แล้วแต่ไม่เอาละไงก็มาดูรถติดกันหน่อยเนาะไม่ได้เจอกันนานแล้วครับโอ้โหรถติดโอ้ยไปดู X-Max นะครับนะครับมี X-Max ครับรถก็จะปาดไปปาดมาเงี้ยข้างหน้าเรานี่รุ่นอะไรเนาะผมเห็นคนใช้กันเยอะๆรถเนี้ยผมก็ไม่รู้รุ่นอะไรนะครับใครรู้บอกด้วยนะครับเนี่ยไฟกลมๆเนี่ยที่มันวินเทจวินเทจหน่อยๆนะผมก็ไม่รู้รุ่นอะไรคนใช้เยอะจังวะเร่งก็ไม่ได้นะรถเต็มถนนเลยยังไงครับรถติดมาได้หน่อยแวะซื้ออะไรกินดีไหมวันนี้รู้สึกว่าจะหิวนะเดี๋ยวแวะเซเว่นแล้วกันโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ดูก่อนใครนะครับจะได้รู้ว่าผมมีคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะครับกด Subscribe ไว้เลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับของสัปดาห์นี้ต้องขออภัยด้วยมีแค่คลิปเดียวนะโอเคครับบ๊ายบาย